ุสตาของจดลิทุไทยอินไซเดอร์แลนด์แกจะรอดไหมเนี่ยมาปิดท้ายด้วยซิลลี่อวยจนไส้แตกอวยจนไส้แตกอะไรใครอวยอวยใครเรื่องอะไรอวยอีท่าไหนมันจึงจะเกิดติ่งกระดิกไส้จะแตกอะไรประมาณนั้นนะฮะเริ่มจากอวยจนไส้แตกหมายเลขหนึ่งคนแรกเลยที่ถูกตั้งฉายาอวยจนไส้แตกดังนั้นเมื่อเป็นคนแรกก็ต้องหมายเลขหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะอ่ะขึ้นเลยบนจอสะใจดีคุณไพบูลย์นิติตะวันไพบูลย์นิติตะวันกล่าวไว้ว่าถ้าถามว่าชอบการบริหารของบริหารประเทศของคสช.หรือพลเอกประยุทธ์หรือไม่ผมบอกเลยว่าฝีมือดีกว่าพวกที่ผ่านมาหลายสิบเท่าดังนั้นผมก็ต้องชอบพลเอกประยุทธ์ส่วนประชาชนก็คิดอย่างเดียวกันคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์นิติตะวันกล่าวอย่าอ้างประชาชนได้ไหม คุณไพบูลย์ก็ชอบก็ชอบไปอย่าบอกประชาชนชอบเหมือนกันอย่าบอกประชาชนคิดเหมือนคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์รู้ได้อย่างไรเนี่ยเต่งกระดิกเลยนะเนี่ยชัดเจนมากบุคคลทางการเมืองคนที่สองที่ถูกตั้งฉายาว่าอวยจนไส้แตกแต่บังเอิญมาที่หลังเขาจึงได้หมายเลขสองค่ะอาจารย์มาชัยสอนสิรินะคะบอกว่าระหว่างการเลือกให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านแล้วให้กรรมาธิการยกร่างชุดนี้อยู่ต่อไปจนมีการเลือกตั้งกับการเลือกให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วให้พลเอกประยุทธ์อยู่ปฏิรูปต่อไปพร้อมตั้งกรรมาธิการยกร่างขึ้นใหม่ผมขอเลือกคว่ำร่างรัฐธรรมนูญชัดเจนชัดเจนชัดเจนในแบบอาจารย์วันชัยล่าสุดเมื่อวานอวยสามก็ได้บังเกิดเหตุเกิดในโรงแรมเซ็นทาราเซ็นทรัลเซ็นไรนะฮะไอ้วอเตอร์เกตอะวอเตอร์เกตเซ็นทาราวอเตอร์เกตประตูน้ำวอลเล็ตเอามารีวอเตอร์เกตไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยคุณนี่เซ็นทาราวอเตอร์เซ็นทาราวอเตอร์เกตประตูน้ำเป็นโรงแรมเปิดใหม่ของอะไรวะของสสของสันติพร้อมพัฒน์โรงแรมนี้มีเบื้องหลังเยอะเขามีการจัดงานวันเกิดครบรอบ48ปียิ่งรักชินวัตรเมื่อวานนี้เป็นแหล่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อวยจนไส้แตกหมายเลข3ได้บังเกิดค่ะจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าเชื่อว่าอดีตนายกที่มีอายุ48ปีในวันนี้จะมีอนาคตที่ยาวไกลและเชื่อว่าคนชื่อยิ่งรักจะไม่มีทางติดคุกเพราะไม่เคยคิดหนีทั้งที่เขาคิดว่าจะหนีแต่เมื่อไม่หนีก็ไม่มีอะไรจะมาทำร้ายท่านได้และไม่มีคุกใดที่จะรับคนชื่อยิ่งรักเพราะไม่แข็งแรงพอคุกจะต้องแตกอย่างแน่นอนประชาชนจะไม่มีทางยอมตู่จตุพรครับพูดอย่างเนี้ยล่อให้ฟ้าผ่าลงนายหญิงนะมีคนประกาศเลยสตพซึ่งต้องพิสูจน์นะท้าพิสูจน์ว่าขังคนที่ชื่อยิ่งรักไม่ได้จะทำให้ดูว่าขังได้ท้าทายล่อให้ฟ้ามันผ่าลงที่นายหญิงนะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ